สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม Facebook แล้วก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างตอนนี้การทำสปาหัวของเราใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายแล้วใช้เวลาประมาณหลายนาทีเหมือนกันนะ15 นาทีนะต่อข้างตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วก็เขาก็จะตัดส่วนที่มันไหม้ออกไปเรื่อยๆแต่เราก็รู้สึกว่ามันอื่นๆนะอื่นๆหูเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันว่าขี้หูเยอะหรือเปล่าตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอนนี้นะครับคุณหมอเต้กำลังทำให้อยู่นะครับเป็นมือนวดกดจุดแถวหน้าเราหมดแล้วหรอครับผมทำอะไรกันเลยต้องตาเอาที่ไม่ได้จุเอาละเราจะดูผลกันจากในนี้เป็นการวิเคราะห์ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอครบ2ข้างแล้วเหรอครับดู2ข้างพร้อมดู2ข้างพร้อมกันดีกว่าอ๋อต้องดู2ข้างพร้อมกันครับข้างนี้แบคทีเรียสูงอ่ะมีแบคทีเรียสูงด้วยเหรอดำปรีเลยจริงเหรอครับผมโสโครกมากเลยเหรอคุณหมอตายแล้วขี้หูแห้งแต่เวลาแบบให้เขาเขี่ยก็ไม่เห็นมีขี้หูเลยนะครับผมแสดงว่าเนี่ยไม่สมดุลครับไม่สมดุลใช่ไหมปกติคนเรามันต้องมีเมือกนะครับไม่มีเมือกเลยใช่ไหมไม่มีครับเมือกแห้งมากจะตายไหมของเสียของเสียก็สามารถเข้าไปได้เต็มที่ครับปกติมันจะมีเมือกเหนียวๆใช่ป่ะใช่ครับไม่มีเลยมันจะป้องกันพวกแบคทีเรียไม่ให้เข้าไปครับแต่ถ้าแห้งมันจะเข้าไปได้ง่ายกว่าแบคทีเรียจะเติบโตได้ดีครับเป็นไงลูกค้า100คนเจออย่างนี้กี่คนน่าจะประมาณก็ไม่มีคนแบบนั่งดูเล่นน่าจะ1ใน10ครับเจอมากครับผิดปกติอ่ะสิสำหรับคนที่ว่าใช้มีภาวะของต่อยข้างนึงใช้หูเยอะสรุปต้องทำคลิปนี้ทั้งหมด3เวอร์ชันเวอร์ชันนี้แค่นี้ก่อนนะเพราะมันต้องอีกข้างหนึ่งแล้วค่อยวิเคราะห์ทีเดียวจบรู้เรื่อง